ราเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงฮะถ้าหากว่าไม่มีใครฟังใครเลยทุกครั้งเนี่ยเรายอมรับว่าถ้าทำรัฐประหารสำเร็จเขาสามารถสถาปนาสิ่งที่เป็นรัฐาธิปัตย์ได้กปปส.ก็คงมองอย่างนั้นว่าถ้าเขาสามารถทำสำเร็จนั่นก็คือการเปลี่ยนการปกครองถ้าสถานการณ์เดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยความชอบธรรมของกปปส.จะยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ครับในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองสิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดตอนนี้คือจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Intelligence ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจกุลทำหน้าที่ดำเนินรายการครับแม้ว่าจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปอย่างเป็นทางการมาแล้วชัดเจนนะครับ2กุมภาพันธ์2557แต่ก็ยังมีบางคนสงสัยครับว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในส่วนของคนที่เชื่อว่ามีการเลือกตั้งก็มีการพยายามจะวิเคราะห์แนวโน้มครับว่าสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในกระบวนการการเลือกตั้งและการหาเสียงก็ยังคงมีม็อบของกปปส.และผู้ที่สนับสนุนอยู่บนท้องถนนนะครับวันนี้เราชวนแขกรับเชิญเป็นนักวิชาการมาร่วมสนทนากันในประเด็นดังกล่าวนี้ครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนชัยและท่านผู้ฟังค่ะก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนไปวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งนะครับอาจารย์ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่น่าสนใจมากแล้วมีการพูดผ่านสื่อหลายแห่งมาแล้วนะครับมีประเด็นที่อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วไปที่มีความเข้าใจว่าคนไทยมีการรับเงินซื้อเสียงอะไรต่างๆแล้วก็ภาคบางภาคเนี่ยอาจจะนิยมที่จะเลือกพรรคบางพรรคแต่งานวิจัยชิ้นนี้จะออกมาแตกต่างจากความเชื่อของคนอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความ2-3 ประเด็นที่น่าสนใจให้พวกเราฟังนิดนึงครับค่ะงานวิจัยที่คุณวัฒนชัยพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นงานวิจัย เรื่องการเลือกตั้งปี2554ซึ่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออธิบายว่าได้ทำงานวิจัยในลักษณะนี้3 ครั้งนะคะจริงๆอีกครั้งหนึ่งที่ทำไว้ก็คือตอนปี2550ที่มีการเลือกตั้งเหมือนกัน คือพยายามที่จะหาคำอธิบายให้กับความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกปลุกฝังแล้วก็ตอกย้ำมาในสังคมไทยนะคะเรื่องการซื้อเสียงเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนโดยจริงๆแล้วไม่ได้มีธงแต่ประการใดเพียงแต่ต้องการอยากรู้ว่าคนกลุ่มไหนเลือกพรรคไหนเพราะเหตุผลใดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามจะตอบคำถามว่าความเชื่อที่ว่าคนชนบทเนี่ยไปเลือกตั้งเพราะเงินเป็นเหตุจูงใจที่สำคัญที่สุดนั้นใช่หรือไม่นะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยน่าสนใจมากก่อนอื่นขออธิบายนิดนึงเพราะมีคำถามเยอะเหลือเกินว่าโอ้แบบสอบถามทำกัน100-200 ชุดหรือเปล่าถามคนกี่คนนี่นะคะงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยของปี2554เนี่ยนะคะเป็นแบบสอบถามทั้งหมด 5,558 ชุดนะคะแล้วก็ทำใน22 จังหวัดเราเน้นเลือกจังหวัดที่มีความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองแล้วก็มีการแข่งขันสูงนะคะซึ่งจังหวัดที่เลือกเนี่ยก็ตกลงกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเราก็ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการทำ skip interval คือเลือกคนจากหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ข้ามแล้วก็เลือกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วทำให้เราได้สุ่มหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย98หน่วยเลือกตั้งใน45 เขตนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดกับในแต่ละเขตเนี่ยเราก็แบ่งชั่งน้ำหนักถ่วงน้ำหนักตามจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดผู้ใดสนใจอยากจะทดสอบวิธีระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยก็หางานวิจัยนี้อ่านได้จากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่ห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทีนี้ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเนี่ยขออธิบายอย่างนี้คือประเด็นที่คุณวัฒนชัยพูดถึงนะคะว่าผลการวิจัยเนี่ยชี้ว่าคนใต้หรือภาคใต้เป็นภาคที่เงินมีอิทธิพลมากที่สุดอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะคะว่าถูกนำไปโค้ดบิดเบือนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคำถามที่ถามเนี่ยคือเราอยากทราบว่าตกลงเงินเนี่ยเป็นสาเหตุหลักนะคะหรือเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครคนนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นๆใช่หรือไม่แล้วก็เลยคำตั้งคำถามนี้ค่ะตรงไปตรงมาว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆแล้วจะทำให้คุณต้องไปเลือกผู้สมัครคนนั้นหรือไม่นะคะทีนี้คำตอบมาเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือทั้งประเทศเนี่ยตอบว่าผูกมัดให้ต้องเลือกเนี่ยนะคะเพียง 10.1% 10.1 ที่เหลือคือรับแต่อาจจะไม่เลือกถูกต้องค่ะรับแต่อาจจะไม่เลือกทีนี้พอมาแจกแจงเป็นภาคเนี่ยพบว่าภาคที่ตอบว่าถ้ารับแล้วจะเลือกมากที่สุดเนี่ยคือภาคใต้นะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ย
ในฐานะนักวิจัยเราต้องตีโจทย์และตีผลการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะคะผลการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาว่ามันแปลว่าคนใต้เนี่ยถ้าเขารับเขาจะเลือกนะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าคนใต้รับเงินมากที่สุดและไม่ได้แปลว่านักการเมืองภาคใต้ใช้เงินซื้อเสียงมากที่สุดนะคะอันนี้ต้องตีความแบบตรงไปตรงมาดิฉันนี่เองกับมองว่าคนใต้เนี่ยเป็นคนที่เขามีใจนักเลงแล้วเขาตรงไปตรงมากับสิ่งที่เขาทำคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นคือถ้ารับก็เลือกนะคะถ้าไม่รับก็ไม่เลือกทีนี้ภาคที่คนมักจะมองว่ายากจนนะโง่จนเจ็บตามมายาคติที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยพบว่า 7% เท่านั้นที่มองว่ารับแล้วต้องเลือกทีนี้ดิฉันอยากจะอธิบายประเด็นนี้นิดนึงนะคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธว่าการใช้เงินซื้อเสียงไม่มีอยู่จริงดิฉันคิดว่านั่นเป็นความไร้เดียงสาถ้าจะมองว่าไม่มีการซื้อเสียงขอโทษทีบ้านดิฉันอยู่ราชบุรีเนี่ยนะคะก็มีการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่บ้านก็ได้เงินนะคะไม่รับปฏิเสธก็ไม่ได้นะคะบอกเอาไปเถอะนะคะทีนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือว่าการซื้อเสียงเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดเลยที่เป็นหัวใจคือมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าพรรคการเมืองคนพรรคนั้นจะชนะคือพูดง่ายๆว่าใช้เงินเยอะไม่ได้ทำให้ชนะการเลือกตั้งนะคะหรือผู้สมัครที่ใช้เงินก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งดังนั้นดิฉันคิดว่าเราสามารถสรุปตรงนี้ได้แล้วก็มีคำอธิบายอื่นด้วยอย่างเช่นเราไปดูเนี่ยนะคะดิฉันไปเปรียบเทียบเขตเลือกตั้งทั้งหมด375เขตเลือกตั้งนะคะพบว่าอย่างในภาคเหนือเนี่ยเชื่อไหมคะว่าพรรคที่ชนะที่หนึ่งเนี่ยนะคะชนะพรรคที่สองเนี่ยเกินหมื่นคะแนนคือเกินไปเยอะเป็นเกิน 4-5 หมื่นคะแนนสูงมาก มีจังหวัดเดียวและเขตเดียวในอุตรดิตถ์ที่ชนะน้อยกว่า 10,000 คะแนนในภาคเหนือนะคะทั้งหมดในภาคเหนือส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดเพราะไม่ได้เอาตัวเลขมาด้วยเนี่ย97เขตนะคะกับประมาณ20กว่าเขตที่พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าชนะพรรคอื่นๆเนี่ยจะชนะด้วยคะแนนเกินทิ้งห่างมากตัวเลขอย่างนี้หมายถึงอะไรครับตัวเลขอย่างนี้หมายความว่าถ้าผู้สมัครจะใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยนักการเมืองเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนักคำนวณ เขาไม่ใช้เงินเยอะมากจนจะต้องมาซื้อส่วนเกินขนาดนี้รู้ว่าชนะแล้วแน่ๆรู้ว่าชนะแล้วแน่ๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยพูดง่ายๆว่าทุกพรรคในฉันคิดว่าใช้เงินในทางใดทางหนึ่งนะคะดังนั้นการแข่งขันตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนวณกันไม่งั้นเงินมันจะต้องแบบเยอะมากนะคะการที่มันห่างกันเยอะเนี่ยมันแสดงว่าคนเขาตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วมันแสดงว่าคนตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วและพร้อมที่จะเทคะแนนให้อันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้นะคะภาคใต้นี่ยิ่งน่าทึ่งมากต้องใช้คำอย่างนี้อย่างพังงานเนี่ยชนะ 80,000 กว่าคะแนนคือแบบนี้มันไม่ต้องซื้อหรอกค่ะคุณชนะ 80,000 ภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะยกเว้น4จังหวัดที่เป็นอิสลามก็คือปัตตานีนราธิวาสสตูลนะคะ คือครึ่งๆ คือมีทั้งที่ชนะกันขาดลอยกับที่สูสีชนะกันไม่ถึง100คะแนนก็มีแต่ต่อให้ชนะน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าซื้อเสียงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลอื่นอาจจะผู้สมัครมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็ได้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าโดยจริงๆแล้วมีเหตุผลอื่นรองรับอีกมากมายที่เราสามารถสรุปได้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยอีกต่อไปแล้วที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งแต่เงินเนี่ยยังดำรงอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันกำจัดนะคะที่ฉันเห็นด้วยแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชันของเงินคือบทบาทของเงินเนี่ยมันกลายเป็นมันถูกตีความได้หลายๆอย่างนะนักมนุษยวิทยาเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือของวัฒนธรรมคือการแสดงถึงความเคารพกันน้ำใจที่มีต่อกันกลายเป็นสินน้ำใจใช่ในมุมนั้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับถึงบทบาทที่มันมีอยู่จริงของเงินนะคะแต่ว่าอย่าไปทำให้การเลือกตั้งถูกประณามว่าเมื่อมีการใช้เงินแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาการเลือกตั้งต่อไปเพราะว่าดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะการเลือกตั้งก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตัดสินความต้องการของประชาชนนะคะอย่างน้อยถ้าเรามีการเลือกตั้งเลือกไปเถอะนะคะชอบไม่ชอบในที่สุดแล้วถ้าทุกคนยอมรับกันได้เนี่ยการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนการใช้ความรุนแรงอย่างที่เขาพูดกันว่าเปลี่ยนจากบูลเลตเป็นบาลอตที่ดีที่สุดค่ะประเด็นน่าสนใจชัดเจนนะครับอีก2ประเด็นครับจากการวิจัยกลุ่มคนเลือกรุ่นใหม่มักจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์นะครับกับอีกอันนึงคือคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเลือกเพื่อไทยนี่ดูเหมือนจะกลับหัวกลับหางจากความเข้าใจของคนทั่วไปค่ะขอเป็นประเด็นเรื่องการศึกษานิดนึงนะคะคือพอเรามีข้อมูลเปรียบเทียบการเลือกตั้งปี2550กับ2540เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยจะพบว่า
คนที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีในปี2550เนี่ยเลือกประชาธิปัตย์ 57% ในปี2550นะคะแล้วเลือกพลังประชาชนตอนนั้นเนี่ย 33% นะคะอันนี้ยังต่างกันคือประชาธิปัตย์สูงกว่ามากกว่าแต่พอมาปี2554เนี่ยกลับเลือกประชาธิปัตย์ 32% และเลือกเพื่อไทย 50% แทบจะพลิกตัวเลขกันเลยดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ความน่าสนใจน่าอยู่ที่เหตุการณ์ทางการเมืองคือเราทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเราทำภายใต้กรอบของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553แล้วเราก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อทัศนคติของคนนะคะคำถามหนึ่งที่เราถามก็คือว่าการที่ท่านออกมาเลือกตั้งเนี่ยปัจจัยที่มีส่วนกระทบต่อการตัดสินใจของท่านเนี่ยคือการชุมนุมทางการเมืองไหมซึ่งคนจำนวนมากก็ตอบว่าใช่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เปลี่ยนคนที่รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเยอะนะคะซึ่งก็คือกลุ่มคนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปแล้วมันทำให้กลับขึ้นมานะคะส่วนประเด็นเรื่องอายุเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนสูงกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะดังนั้นในทุกกลุ่มอายุเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะสูงกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยฉันกลับมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เองถ้ามาดูในกลุ่มอายุนะคะกลุ่มอายุที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มอายุ 18-29 คือเป็นคนก็ยังเป็นคนกลุ่มอายุน้อยรุ่นหนุ่มสาวถูกต้องหมายถึงว่าภายในกลุ่มที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งดิฉันก็คิดเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มรุ่นนี้เป็นกลุ่มที่มีความแอคทีฟทางการเมืองพอสมควรแล้วก็อาจจะได้รับข่าวสารอีกชุดความคิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะนำไปพัฒนาต่อได้ว่าจะดึงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนของพรรคในระยะยาวได้อย่างไรนะคะซึ่งของเพื่อไทยเองเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มหลักๆซึ่งเราทำการศึกษา2ครั้งเนี่ยกลุ่มที่สนับสนุนเพื่อไทยหลักๆจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนอายุมากนะคะคือ50ปีขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นฐานที่แข็งแรงที่สุดของพรรคเพื่อไทยส่วนกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยจริงๆแล้วยังสามารถที่จะลื่นไหลได้ระหว่าง2พรรคการเมืองครับเรื่องดังคราวนี้ยังจะมีวิจัยทำนองนี้อยู่ไหมครับแล้วคราวนี้ยังจะมีวิจัยทำนองนี้อยู่ไหมฮะครั้งนี้นี่ฉันเตรียมไม่ทันไม่ได้ทำต้องบอกว่ายังไม่มีใครมาให้ทุนทำด้วยความน่าสนใจคือถ้าเผื่อมีการวิจัยในประเด็นเดียวกันต่ออาจจะเห็นตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวที่สับสนพรรคประชาธิปัตย์จากการวิจัยเมื่อปี54ใช่หรือเปล่าคือคนกลุ่มเดียวกันกับที่มาเดินบนท้องถนนสนับสนุนม็อบกปปส.อันนี้เนื่องจากถ้าให้ตีความจากงานวิจัยเราไม่สามารถบอกได้เพราะงานวิจัยเราไม่ได้ถามไปถึงตรงนั้นใช่ไหมคะดิฉันก็จะเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการตีความงานวิจัยพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าให้มองโดยบริบทรวมเนี่ย ก็น่าสนใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นดิฉันถึงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ก็ได้รับชุดความคิดอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งโดยภาพกว้างเนี่ยเราจะเห็นว่าในระยะประมาณ 8-10 ปีที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมากเนี่ยการตอกย้ำแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองก็จะเน้นไปที่ประชาธิปไตยแบบคนดีและคุณธรรมนะคะดังนั้นเด็กรุ่นนี้ก็จะได้รับข้อมูลด้านนี้ค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งที่ข้อมูลแบบนี้มีปัญหายังไงฮะไปได้ไปเชิงคุณธรรมถ้าให้ดิฉันมองก็คือด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะด้านเดียวนะคะแล้วก็การแชร์ข้อมูลอาจารย์พระท่านชัยคงเห็นว่าบนเว็บเพจเนี่ยนะคะก็จะมีการแชร์โดยที่บางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้มีวิจารณญาณหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยนะคะตรงไปตรงมาก็อาจจะถูกโน้มน้าวได้ง่ายด้วยความที่เป็นคนใจร้อนแล้วก็แชร์ทันทีนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์จริงๆดิฉันอยากจะเห็นว่าเราควรจะบรรจุวิชาประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ดูหลักทบทวนหลักสูตรเหล่านี้ให้เราใช้หลักการและเหตุผลและวิธีคิดที่รอบคอบมากกว่าที่สังคมไทยเป็นอยู่ทุกวันแต่ถ้ายังสอนประวัติศาสตร์แบบท่องจำนี่สงสัยก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะอันนั้นเป็นปัญหาที่
ดิฉันคิดว่าถ้าเราพูดถึงปฏิรูปการเมืองและออกแบบสถาบันทางการเมืองเนี่ยประเด็นเหล่านี้ควรจะต้องใช่ต้องใส่เข้าไปด้วยอาจารย์กลับมาที่เรื่องการเลือกตั้งนะตอนนี้ผมไม่รู้ล่ะมีคนมีความเชื่อ2อย่างมีหรือไม่มีเลือกตั้งแล้วถ้ามีจะมีอย่างไรในสถานการณ์เหลืออีก40กว่าวันเนี่ยอาจารย์มองแนวโน้มการเมืองก่อนการเลือกตั้งว่าจะเป็นยังไงฮะนะคะหลายท่านเนี่ยพูดกันว่าจะปฏิรูปคือเถียงกันว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณวัฒนชัยก็พูดดิฉันก็เห็นตรงกันว่าสิ่งที่ดิฉันกังวลมากที่สุดตอนนี้คือจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งหนักเข้าไปใหญ่นะที่ดีครับทำไมอาจารย์ถึงคิดว่ามันอาจจะไม่มีแล้วฮะคือเหตุผลที่คิดว่าจะไม่มีเนี่ยเพราะว่าดูจากท่าทีของกปปส.นะคะและคปท.ที่ออกมาบอกว่าจะมีการยกมวลชนไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยฉันก็กังวลใจนะคะตอนนี้กำหนดรับสมัครคือวันที่23วันที่23ธันวาคมอย่างที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นที่สนามกีฬาหัวหมากถ้าดิฉันผิดตรงนี้ขออภัยด้วยนะคะคือจะส่งจะมีอาจจะมีมวลชนไปกันไม่ให้คนสมัครอาจารย์มองว่าจะเกิดอะไรถ้ามีคือสิ่งที่ดิฉันกังวลมากที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันภาวนาว่าขอให้ดิฉันผิดเนี่ยนะคะคือถ้าจะเกิดการปิดล้อมสถานที่รับสมัครเนี่ยก็คงจะน่าจะทำพร้อมกันหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งถ้าจะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายคือการชุมนุมของกปปส.ที่ผ่านมาด้วยความเคารพดิฉันก็คิดว่ายังอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนะคะเพราะว่าโดยสงบเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปถึงขั้นปิดล้อมแล้วก็ไปล่วงละเมิดการใช้สิทธิ์ของคนอื่นในการใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งนะคะหรือว่าทำให้เกิดความวุ่นวายหรือความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยดิฉันก็ว่ามันจะเกินขอบเขตของการชุมนุมโดยสงบไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำพร้อมกันหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยก็เกรงว่าในหลายจังหวัดที่มีมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งพูดง่ายๆว่าฝ่ายพี่น้องเสื้อแดงอยากจะเลือกตั้งอยากจะเลือกตั้งหรือพี่น้องที่ดิฉันคิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมตอนนี้ด้วยซ้ำคือเป็น majority mass ที่บางคนเรียกว่าไทยเฉยไทยอดทนเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากเห็นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายทั้งพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องเสื้อเหลืองหรือพี่น้องกปปส.แต่เขาคิดว่าเขาอยากได้วิถีทางที่สงบสุขแล้วมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เป็นประชาธิปไตยไปเลือกตั้งกันแสดงเจตนารมณ์ไม่ชอบเพื่อไทยไม่เลือกเพื่อไทยแล้วแต่เขาก็อยากเห็นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้นะคะแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นคงเป็นคนกลุ่มที่ยังเป็นไทยอดทนอยู่แต่กลุ่มที่อาจจะไม่อดทนเนี่ยก็คือพี่น้องที่อาจจะสับสนพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆเลือกข้างแล้วเลือกข้างแล้วแล้วการปะทะกันแบบนี้เนี่ยถึงจะมีแกนนำหรือไม่มีแกนนำใดๆก็ตามเนี่ยนะคะอารมณ์กลุ่นของมวลชนที่มันฝังกันมานานนะคะมันระเบิดขึ้นมาได้เวลาเผชิญหน้ากันใช่นั่นเป็นสิ่งที่จะกังวลมากแล้วก็ถึงแม้เราจะเห็นท่าทีของกองทัพนะคะออกมาสงวนตั้งสงวนท่าทีในการที่จะไม่เข้าแทรกแซงแล้วก็สนับสนุนเลือกตั้งเนี่ยนะคะแต่เราไม่ทราบได้เลยว่าพอถึงจุดที่ถ้าเกิดการประทะกันแล้วเนี่ยจะมีฝ่ายใดนะคะหรือองค์กรใดสถาบันใดในสังคมที่จะออกมายับยั้งได้ถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นทหารอีกหรือเปล่าคะนะคะกลับไปวงจรเดิมก็กลับไปวงจรเดิมซึ่งที่ดิฉันกังวลมากเนี่ยดิฉันก็คิดว่าทหารคงจะสงวนท่าทีมากที่สุดแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นในนามของสิ่งที่ทางกปปส.เรียกตัวเองว่าคือการปฏิวัติประชาชนอันนั้นดูเหมือนเป็นธงที่ยังไม่ได้หายไปนั่นก็คือเป็นความกังวลอย่างมากสำหรับดิฉันหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นฟังดูแล้วน่าหนักใจแล้วคิดว่าหลายคนคงภาวนาไม่ให้เกิดแต่การภาวนาอย่างเดียวมันคงช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ผมสงสัยนิดนึงถ้าสถานการณ์เดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยความชอบธรรมของกปปส.จะยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ครับในการที่จะชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองประเด็นเรื่องความชอบธรรมเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านพยายามคือดิฉันพยายามจะมองจากทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านเลยนะคะอย่างที่เรียนคุณวัฒนชัยไปแล้วว่าถ้าไปถึงจุดจริงๆแล้วถ้าไปถึงจุดที่ไปละเมิดอำนาจของอย่างการจัดการเลือกตั้งนะคะหรือว่าการชุมนุมนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือการทำลายสาธารณสมบัติเนี่ยอันนั้นก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายพื้นฐานอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงการละเมิดสิทธิของคนที่อยากจะไปเลือกตั้งไม่ว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่คือคนกลางๆเนี่ยนะคะประเด็นอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องใช้อำนาจในการเข้ามาควบคุมไม่ให้กปปส.ใช้อำนาจหรือใช้สิทธิตัวเองไปละเมิดสิทธิของคนกลุ่มอื่นอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่
แน่นอนถึงความชอบธรรมนะคะแต่ดิฉันก็คิดว่าทางกปปส.เองก็มองว่าอันนี้คือความชอบธรรมว่ามวลมหาประชาชนนะคะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะว่าในสังคมไทยเนี่ยเนื่องจากเรามีการรัฐประหารหลายครั้งแล้วทุกครั้งเนี่ยเรายอมรับว่าถ้าทำรัฐประหารสำเร็จเขาสามารถสถาปนาสิ่งที่เป็นรัฐาธิปัตย์ได้กปปส.ก็คงมองอย่างนั้นว่าถ้าเขาสามารถทำสำเร็จเขาสามารถสถาปนารัฐาธิปัตย์ได้นั่นก็คือการเปลี่ยนการปกครองนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยกปปส.ก็ต้องออกมายอมรับตรงๆว่านั่นก็คือการเปลี่ยนระบบการปกครองจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันยิ้มอยู่เวลาที่ดูเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นความพยายามละเมิดกรอบรัฐธรรมนูญละเมิดกติกาประชาธิปไตยนะคะแต่กปปส.ก็ยังอธิบายพยายามอธิบายทุกอย่างภายใต้อยู่ในรัฐธรรมนูญคือพยายามที่จะไม่ละเมิดคืออ้างมาตรา3อ้างมาตรา7นะคะก็คือพยายามที่จะใช้กรอบรัฐธรรมนูญและอธิบายภายใต้คำว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังนั้นอย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังมองว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ยังยึดว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยยังศักดิ์สิทธิ์ตีความตามตัวเองยังตีความตามตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญต้องปฏิเสธไม่ได้แต่เมื่อฉีกรัฐธรรมนูญแล้วยังจะเรียกระบอบที่กปปส.จะนำไปสู่เนี่ยว่าอะไรอันนั้นเป็นความเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศคงอยากได้คำตอบนะคะว่ายังจะสนับสนุนอยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะคะว่ากปสก็คงมองว่าถ้าเขาสถาปนารัฐาธิปัตย์ได้จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือความชอบธรรมที่จะมาจากกำลังฟังอาจารย์วิเคราะห์และแปลกอย่างนึงคือการได้มาซึ่งรัฐาธิปัตย์ที่ว่าเนี่ยดูเหมือนจะต้องผ่านการปะทะหรือความรุนแรงเสมอนะฮะซึ่งกลายเป็นความยินยอมที่คนเห็นการประทะรุนแรงแล้วคนอื่นได้รัฐาธิปัตย์ไปเนี่ยเป็นเรื่องชอบธรรมไปอันนี้แปลกไหมฮะในแง่ของตรรกะคือถ้าในสังคมไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าแปลกทีนี้ถ้าเกิดไปมองในต่างประเทศเนี่ยนะคะกปปส.ดิฉันฟังนักวิชาการทางด้านกปปส.หลายท่านเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะก็คือทุกครั้งที่เปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะมันก็คือใช้กำลังรุนแรงอย่างเช่นในฝรั่งเศสนะคะในอังกฤษอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะชวนพิจารณาก็คือว่าปรากฏการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วแล้วหลังการใช้การสถาปนารัฐาธิปัตย์ทั้งในฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะที่มีการพูดถึงกันมากเนี่ยนะคะตั้งแต่การใช้กิโยตินสังหารมารีอังโตเนตนี่นะคะ1789เนี่ยหลังจากนั้นจนถึง1958นะคะที่ชาลส์โดโกลถึงสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นFifth Republic ค่ะศาสนาที่5คือซึ่งเป็นเยอรมันทุกวันนี้ได้ลองบวกลบคูณหารนะคะ100กว่าปีนะคะมันไม่ใช่ว่าจะสถาปนารัฐาธิปัตย์แล้วจะยอมรับกันได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ประเทศตะวันตกเหล่านี้ได้เผชิญมาเนี่ยคือสงครามกลางเมืองคือการนองเลือดคือการปะทะกันสังคมไทยเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะได้ไม่ไปซ้อนรอยย้ำรอยประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครบอกนะค่ะหมายความว่าต้องเจออะไรในแง่ของในระหว่างทางได้มาระหว่างทางใช่ระหว่างทางนี่นะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเจออะไรคะเจอนโปเลียนเจอนโปเลียนโบนาปาร์ตนะคะคือมันนองเลือดกันจนเป็นร้อยปีเราไม่อยากจะไปย้ำรอยประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนะคะประเทศไทยเราถึงอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าถ้าเราจะสถาปนาสิ่งที่เป็นดิฉันจักนะคะว่าฉันทามติของการออกแบบระบบการเมืองเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องผ่านสงครามการเมืองและการนองเลือดดีครับเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้เกี่ยวกับเลือกตั้งเกี่ยวกับพรรคการเมืองกันต่อนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสนทนากับอาจารย์สิริพันธ์ต่อครับมาสนทนากับอาจารย์สิริพันธ์ต่อนะครับเราคุยกันในเรื่องของสถานการณ์การเมืองการวิเคราะห์แนวโน้มการเมืองก่อนการเลือกตั้งนะครับอาจารย์ครับเร็วๆนี้พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งได้กรรมการบริหารชุดใหม่บางคนพูดสั้นๆว่าเป็นชุดมีอภิสิทธิ์ไม่มีอลงกรณ์ นะในความหมายคือคุณอลงกรณ์อยู่สายปฏิรูปเนี่ยนะที่พยายามจะปฏิรูปพรรคเราพูดถึงการปฏิรูปซึ่งหนึ่งในนั้นมีการปฏิรูปพรรคการเมืองอยู่ด้วยพอดีพรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปได้ไหมฮะในเมื่อสายปฏิรูปไม่หลุดเข้ามาอยู่ในกรรมการชุดนี้เลยจะเรียกว่าสายปฏิรูปเท่าที่ดิฉันฟังแล้วก็ได้สนทนาคุณอลงกรณ์เองเนี่ยก็เหมือนคุณอลงกรณ์เป็นหนึ่งเดียวที่เสนอเรื่องการปฏิรูปนะคะไม่ทราบว่าจะมีสาย
สายอื่นหรือผู้สนับสนุนอื่นลงเรืออยู่ไม่อยู่หรือไม่นะคะประเด็นเรื่องพรรคประชาธิปัตย์กับการปฏิรูปเนี่ยดิฉันคิดว่าก็ต้องมองโดยภาพรวมของระบบพรรคการเมืองด้วยเหมือนกันนะคะคือมองด้วยเหมือนกันว่าพรรคอื่นๆก็ไม่มีการปฏิรูปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไทยเองนะคะประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเกิดพยายามที่จะพูดแทนพรรคเขาก็ต้องมองว่าพรรคเขาเนี่ยนะมีความเป็นโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดหัวหน้าพรรคมาจากการเลือกตั้งนะคะเสียงข้างมากดูพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นสินี่พรรคครอบครัวนะดูพรรคคุณทักษิณสิคุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศยังคุมพรรคได้นะคะอันนี้ฉันก็คิดว่านั้นคงเป็นข้อโต้แย้งของทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ถ้าจะมองโดยรวมเนี่ยดิฉันอยากจะให้ช่วยกันมองประเด็นนี้ว่าดิฉันมองว่าวิกฤตอย่างหนึ่งของการเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคการเมืองเราอ่อนแอแล้วคือประโยคนี้มันก็คือคงคือซ้ำไปซ้ำมานะคะพูดอีกก็ถูกอีกแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงว่าอำนาจที่มาผูกขาดสังคมไทยเนี่ยมันมี2 ส่วนก็คือทั้งอำนาจรัฐอำนาจทุนเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นกับพรรคนะคะหลายพรรคการเมืองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หัวหน้าพรรคนะคะหรือเจ้าของพรรคเนี่ยหิ้วกระเป๋าเจมส์บอนด์ใส่เงินมาให้ลูกพรรคนะคะดังนั้นลูกพรรคจะปฏิเสธได้อย่างไรก็ต้องทำตามนะคะการปฏิรูปพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วจะช่วยให้การแข่งขันของพรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าพูดแบบนี้เนี่ยจะเริ่มที่ใครแล้วปฏิรูปอะไรปฏิรูปอะไรใช่จริงๆแล้วดิฉันอยากเสนอประเด็นเหล่านี้พอสมควรนะคะเพราะว่าศึกษาเรื่องการพรรคการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งมาดิฉันคิดว่าทางออกอย่างนึงเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปทั้งตัวพรรคการเมืองและตัวระบบเลือกตั้งนะคะคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้ามองเราวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งจากมุมมองของหลายๆฝ่ายและตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันมองว่าความเป็นไปได้น่าจะมีอยู่3แบบนะคะก็คือเลือกโดยที่มีข้อเสนอบางประการจากกปปส.เพราะว่ากปปส.อยากให้มีการปฏิรูปแต่จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่มีข้อเสนอใดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมจากกปปส.อาจจะเป็นหัวข้อเช่นปฏิรูปโครงสร้างตำรวจกระจายอำนาจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็คงยังจะนำมาใช้ยังไม่ได้นะคะก็ยังรออยู่นะคะแนวทางที่2น่าจะเป็นเหมือนว่าเป็นการเลือกตั้งเฉพาะกิจครั้งนี้นะคะได้ยินคุณพงษ์เทพกัญจนาออกมาตอบรับข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มนึงเหมือนกันนะคะว่าจะให้มีการลงสัตยาบันระหว่างพรรคการเมืองแล้วให้การปฏิรูปเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงห้ามหาเสียงเรื่องประชานิยมอะไรเหล่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อปฏิรูปเสร็จก็ให้รัฐบาลยุบสภาลาออกเลือกตั้งใหม่ประเด็นนี้ก็อาจจะดีเพียงแต่ว่าปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่าคนจำนวนหนึ่งเลือกรัฐบาลมาเนี่ยต้องการให้บริหารประเทศด้วยไม่ได้มองว่ามาปฏิรูปอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าบอกว่า2ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่เมื่อปฏิรูปเสร็จคำว่าปฏิรูปเสร็จนี่คือเมื่อไหร่ ใช่ไหมคะ เพราะว่าการปฏิรูปสำหรับดิฉันเนี่ยจริงๆมันต้องทำทั้งก่อนและหลังแล้วต้องทำตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูปการเมืองด้วยซ้ำอยากใช้คำว่าการออกแบบประเทศไทยหรือออกแบบสถาบันการเมืองใหเพิ่มอำนาจการตรวจสอบนะคะดิฉันว่าปัญหาทั้งหลายที่หลายฝ่ายพูดกันเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องตำรวจนะคะเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเราไม่สามารถตรวจสอบนักการเมืองได้นะคะรวมถึงตัวพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือการแก้ที่มาของสว.นะคะอันนั้นเดี๋ยวกลับมาพูดกันทีนี้ประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็มี2ทางที่ดิฉันคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือพรรคเพื่อไทยชนะนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปฏิรูปนะคะหรืออีกแนวทางนึงก็คือเป็นว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้เสียงมากที่สุดแต่ไม่ชนะเด็ดขาดไม่ถึงครึ่งนะคะคือไม่ถึง250ครั้งที่แล้วเนี่ยได้265บัญชีรายชื่อเองเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ถึงครึ่งนะคะ 48% นะคะดังนั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่อาจจะเอาใจออกห่างพรรคเพื่อไทยเพราะมองว่าไม่ได้ตอบเจตนารมณ์ของประชาชนในหลายส่วนนะคะอาจใช้อำนาจลุกแก่อำนาจของตัวเองนะคะในการแก้กฎหมายก็เป็นไปได้ซึ่งมันก็อาจจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งด้วยนะคะถ้าประชาธิปัตย์ประเด็นน่าสนใจประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งด้วยแสดงว่ามีแนวโน้มที่อาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์อาจจะบอยคอตเลือกตั้งหรือไงครับก็เป็นไปได้เพราะว่าจนถึงวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้มีมติออกมาเห็นบอกว่าให้รอวันที่21พอดีเราอัดเทปกันด้วยนะคะแต่เท่าที่ทราบวันนี้มีการเรียกโดยกกต.ให้สมาชิกพรรคที่จะส่งบัญชีรายชื่อมาประชุมรับทราบเนี่ยก็เข้าใจว่ามีตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ไปรับฟังด้วยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะลงก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ลงขึ้นมาเนี่ยก็จะมี
คนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะสูงก็คือแฟนขับพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วหรือไปการโนโหวตซึ่งก็คงจะมีเป็น10ล้านทีเดียวนะคะดังนั้นดิฉันอยากจะเห็นประชาธิปัตย์ลงแล้วประสู้กันแล้วประชาธิปัตย์เองจะอาจจะสามารถรวมกับพรรคขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็มาทำประเด็นปฏิรูปการเมืองอย่างที่อยากทำก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะและจัดตั้งรัฐบาลหรือประชาธิปัตย์จะสามารถรวมพรรคขนาดกลางขนาดเล็กจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยทั้งสองพรรคต้องปฏิรูปนะคะซึ่งเรายังไม่เห็นแนวทางนี้จากทั้งสองพรรคแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของประชาธิปัตย์ในส่วนของกรรมการบริหารอาจารย์ยังไม่เห็นว่านี่เป็นนัยยะของการปฏิรูปของพรรคเท่าที่ดูตัวบุคคลนะคะที่ปรากฏออกมาก็จะมีบางท่านที่ดิฉันก็มีความศรัทธาอยู่แต่ว่าเนื่องจากยังไม่เห็นแนวทางแล้วก็คุณที่ผ่านมาคุณอลงกรเป็นคนเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีความชัดเจนค่อนข้างมากนะคะเรื่องทั้งนโยบายวันนั้นไปสนทนาด้วยกันเนี่ยก็มีการพูดถึงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำโดยการเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นเก็บภาษีมรดกหรือการทำ primary vote นะคะคือการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีมากที่จะทำให้นายทุนพรรคและหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่เป็นคนมาคุมส.ส.ในการลงพื้นที่นะคะในการส่งผู้สมัครเนี่ยซึ่งเรายังไม่เห็นประเด็นเหล่านี้ในพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคเป็นไปได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงเอาเฉพาะประชาธิปัตย์ก่อนนะฮะออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการปฏิรูปในพรรคคงไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วดิฉันไม่อยากฟันธงแบบนั้นนะคะดิฉันกับเชื่อและหวังนะคะเป็นความหวังว่าแนวทางการปฏิรูปพรรคเนี่ยน่าจะต้องมีอยู่ในทุกฝ่ายไม่ว่าพรรคใดก็ตามเพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งมันจะน้อยลงคือสังคมและพลวัตในสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากพูดง่ายๆอย่างประเด็นเรื่องการซื้อเสียงที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยคือคนเขาไม่ได้มองว่าเอาเงินมาให้แล้วจะซื้อนะคะพูดง่ายๆเพื่อไทยเอาเงินไปซื้อคนใต้ฉันก็คิดว่าเขาไม่เลือกหรือประชาธิปัตย์ไปซื้อภาคเหนือก็คงจะในหลายจังหวัดก็คงไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถดึงคะแนนมาจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถ้าไม่ปฏิรูปพรรคเนี่ยนับวันชัยชนะในการเลือกตั้งมันก็จะยิ่งห่างไปทุกทีนะคะดังนั้นการปฏิรูปน่าจะอยู่ในใจของทุกฝ่ายฝ่ายเพื่อไทยเองก็เหมือนกันนะคะอย่างเพื่อไทยนี่ต้องเป็นรูปอะไรโอ้มีประเด็นเยอะมากนะคะประเด็นที่ชี้โพรงหน่อยสิคะคือจากงานวิจัยเนี่ยเอาง่ายๆเบื้องต้นเราพบว่าในหลายพื้นที่มากโดยเฉพาะภาคเหนือของเพื่อไทยเองนะคะที่บอกว่าไม่พอใจผู้สมัครที่พรรคเลือกมาตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยคือเราถามว่าท่านพอใจผู้สมัครที่พรรคเลือกมาหรือไม่เนี่ย 13% บอกไม่พอใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำความหมายคืออะไรคือพรรคเนี่ยเลือกผู้สมัครโดยไม่ได้คำนึงถึงการทำงานในพื้นที่นะคะอาจจะใครวิ่งเข้าหาผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้มากกว่าก็เอาลงนะคะแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาชนเราห่างเหินจากผู้สมัครมากไม่รู้เลยยิ่งมี125เนี่ยเรายิ่งไม่รู้ใหญ่นะคะทีนี้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้โดยการแก้ทั้งตัวระบบเลือกตั้งและตัวการปฏิรูปพรรคเองจริงๆคุณทักษิณเองเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องการทำ primary vote คือการเลือกตั้งขั้นต้นคือให้ประชาชนไปคุยกันก่อนว่าเขตนี้จะเอาใครลงแล้วคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรรคจะเลือกมาเองนะคะคุณทักษิณพูดเรื่องนี้ในชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี2548ที่ฉันจำได้ดีนะคะคุณทักษิณบอกว่าครั้งหน้าเพราะปกติเนี่ยพรรคไทยรักไทยเนี่ยจะใช้การทำโพลสำรวจความคิดเห็นก่อนว่าจะส่งใครลงจะเลือกใครแต่ว่ามันแพงไงคะการทำโพลเนี่ยจริงๆแล้วการทำไพรมารีก็อาจจะแพงพอสมควรแต่ก็จะลดต้นทุนได้มากกว่าทำโพลนะคะเป็นหลักประกันว่ายังไงซะส่งคนนั้นชาวบ้านเลือกถูกต้องเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นคนเลือกของเขามาก่อนไม่ต้องซื้อเสียงเลยแทบจะไม่ต้องซื้อเสียงเลยมันจะเป็นการสร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่าเป็น low cost politician คือนักการเมืองต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็นักการเมืองก็จะต้องตอบสนองประชาชนด้วยเพราะว่าเมื่อถ้าประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้สมัครของพรรคเนี่ยการยึดโยงยึดโยงแล้วเขาก็ต้องทำงานในพื้นที่ตลอดเวลานะคะไอการซื้อเสียงใช้เงินข้ามคืนในวันเลือกตั้งเนี่ย ก็จะลดน้อยลงตัวอย่างเรื่องการปฏิรูปผู้สมัครที่จะไปลงในนามพรรคอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมครับ primary vote จริงๆแล้ว40กว่าวันจะอีกไม่กี่วันเลือกสมัครกันแล้วเนี่ยฮะจริงๆถ้าจะทำก็ทันแต่อาจจะทำไม่ได้ทั้งประเทศคือ primary vote เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคใครพรรคมันทำนะคะไม่ได้เกี่ยวกับกกต.ถ้าพรรคจะทำก็ทำแล้วก็เป็นเรื่องที่เขตใครเขตมันถูกไหมคะเรามี375เขตถ้ามีสาขาพรรคอยู่แล้วมีคนในพื้นที่อย่างเช่นหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างเงี้ยถ้าจะทำแล้วก็ทำกันขึ้นมาคือมันทำได้2แบบคือจะเป็นการโหวตในบัตรเลือกตั้งก็ได้หรือจะทำในลักษณะประชุมกันแล้วมายกมือก็ได้เหมือนกันเอาไปว่าไม่ถามว่าทันหรือไม่ทันถามว่า
คิดว่าจะทำหรือไม่ทำคิดว่าไม่ทำ คิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ทำเหมือนท่านพูดยาวมาเสร็จแล้วหักมุมเลยนะครับคิดว่าไม่ทำแต่ว่าอยากเป็นข้อเสนอให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปคืออย่างที่เรียนว่าดิฉันมีไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้คือต่อให้มีการเลือกตั้งแล้วถ้าพรรคไม่ปฏิรูปและยังทำมีพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยดิฉันคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่ได้มาก็จะอยู่ไม่ยาวกลับเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมกลับมาอีหลอบเดิมก็คือหลังการเลือกตั้งไม่นานก็จะมีการชุมนุมประท้วงกันอีกนะคะแล้วความรุนแรงอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำครั้งหน้าก็อาจจะทันก็จะพูดไปก่อนแต่อันนี้ก็จะตรงกับที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าการปฏิรูปเป็นกระบวนการไม่ใช่มีเสร็จมีเริ่มมีอะไรแต่ว่าควรจะต่อเนื่องใช่ค่ะนั่นน่าถ้าจะทำครั้งหน้าก็ยังไม่สายถ้าจะทำทีนี้ภาพของการเลือกตั้งที่อาจารย์มองอาจารย์คิดว่ามันจะออกภาพไหนฮะออกภาพว่าไปใช้ปัจฉนะหรือว่าเพื่อไทยชนะแต่ไม่ถึงครึ่งหรือชนะถึงครึ่งเท่าที่สังเกตจากบรรยากาศอารมณ์ของสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันทีนี้ภาพของการเลือกตั้งที่อาจารย์มองอาจารย์คิดว่ามันจะออกภาพไหนฮะออกภาพว่าไปใช้ปัจฉนะหรือว่าเพื่อไทยชนะแต่ไม่ถึงครึ่งหรือชนะถึงครึ่งเท่าที่สังเกตจากบรรยากาศอารมณ์ของสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันค่ะจากการสังเกตแล้วก็จากใช้สถิติเดิมที่มีเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าตัวเลขฐานเสียงของ2พรรคเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะคือประชาธิปัตย์เนี่ยก็คงจะไม่ชนะการเลือกตั้งทั้งประเทศแต่ฐานเสียงที่ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณเดิมคือประมาณ10ล้าน11ล้าน11ล้านเพื่อไทยก็มีประมาณ14 15ล้าน14 15ล้านแต่ดิฉันประเมินว่าครั้งนี้เพื่อไทยจะลดลงอาจจะไม่มากอาจจะอยู่ในปริมณฑล 1-3 ล้านนะคะจากความไม่พอใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดิฉันก็อยากจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดใน voice ก็อันตรายนิดนึงก็คืออยากจะเห็นแรงกดดันของประชาชนให้พรรคต้องปฏิรูปเหมือนกันนะคะคือถ้ามองว่าเพื่อไทยเนี่ยชนะอยู่แล้วเนี่ยการส่งเสียงออกมาบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของพรรคให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่ดีเป็นไปได้มั้ยที่จะเกิดพรรคที่3ที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเป็นทางเลือกให้กับคนที่อาจจะไม่เลือกทั้ง2ขั้วพรรคที่3เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆดิฉันคิดว่าเกิดขึ้นแน่ๆแต่จะชนะเลือกตั้งมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะยังไม่เกิดได้เสียงไหมครับไม่ได้เป็นแกนนำแต่ได้คิดว่าได้เสียงไหมฮะได้เสียงค่ะได้เสียงได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยประมาณ100,000-200,000เสียงก็ได้หนึ่งที่นั่งแล้วพรรคคุณชูวิทย์นะพรรคคุณชูวิทย์ในเรื่อง4จริงก็คือเหมือนพรรคประชาธิปไตยใหม่นะคะก็คือได้มาหนึ่งที่นั่งได้เสียงแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแนวโน้มอีกประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือพรรคร่วมแบบนี้มาร่วมมือกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ย LPD คือพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยครอบครองมานานมากจนปีค.ศ.1993พรรคร่วม8พรรคนะคะรวมกันเสียงข้างมากในสภาแล้วปฏิรูปการเมืองก็คือแก้ระบบเลือกตั้งนะคะอันนั้นก็จะเป็นแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอาจารย์มีภาพว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้เสียงลดลงแต่แนวโน้มเนี่ยอาจจะยังคงเป็นรัฐบาลต่อคือมีการรวมเสียงจากพรรคอื่นๆถูกต้องไหมฮะเป็นอันนั้นจะเป็นทางที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดมากที่สุดเป็นได้มากที่สุดปัญหาคือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยม็อบอย่างกปปส.ยังอยู่ค่ะมันก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะจะออกยังไงครับถ้าอย่างนั้นทางออกดิฉันถึงมองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดออกมาเป็นแนวนั้นเนี่ยนะคะคือถ้ามีเลือกตั้งนะคะคือถ้าม็อบกปปส.ไปปิดอะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่สำเร็จเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเนี่ยคือในช่วงของการเลือกตั้งเองก็จะมีความอึดอัดและการป่วนการเลือกตั้งนะคะการหาเสียงก็คงเป็นไปได้ยากลำบากใบเหลืองใบแดงก็อาจจะเยอะอาจจะไม่ใช่เพราะการซื้อเสียงแต่เป็นเรื่องของการละเมิดกติกาการเลือกตั้งบางประการอย่างเช่นการหาเสียงโจมตีอะไรทำนองนั้นนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งก็อาจจะประกาศได้ช้าแล้วก็เป็นเหตุมีอาจจะมีเหตุบางประการอาจจะยกขึ้นมาให้รัฐบาลจัดตั้งไม่ได้นะมันจะมีข้อหนึ่งคือมาตรา93ที่บอกว่าจะต้องได้ 95% ด้วยเหมือนกันคือถ้าไม่ครบเพราะคุณสุเทพบอกว่ากทม.กับสุราษฎร์ธานีจะไม่มีส.ส.อันนั้นเป็นคำที่คุณสุเทพประกาศไว้นะคะจะเกิดขึ้นไม่เกิดดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพลางๆว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็คงยังไม่สงบดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นจริงๆเนี่ยคือถ้าจะหาทางออกให้ประเทศนะคะต้องหาฉันทามติแล้วมานั่งคุยกันจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยชอบทางออกเพราะว่ามันทางออกเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่ได้แก้ปัญหาประเด็นที่อยากจะพูดทิ้งท้ายคือว่า
เราต้องหาทางแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นของทุกฝ่ายแต่ละประเด็นก่อนที่ปัญหาของแต่ละฝ่ายนี่คืออะไรนะฮะปัญหาคนฝ่ายนึงก็คือบอกว่าเลือกตั้งไม่เอาค่ะนะฮะอีกกลุ่มนึงก็บอกไม่เอาเลือกตั้งค่ะถ้าปัญหาอยู่แบอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีใครฟังใครเนี่ยมันจะแก้ยังไงดิฉันว่าปัญหาเรื่องเลือกตั้งไม่เอาเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะมันควรจะมาดูปัญหาว่าอ่ะคอร์รัปชันเกิดจริงไหมแก้ยังไงนะคะกระจายอำนาจต้องการใช่ไหมนะคะการเลือกตั้งที่เขาบอกไม่เอาเนี่ยพอเราไปจี้ถามจริงๆเนี่ยนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาแต่เขาไม่ไว้วางใจดังนั้นมาแก้กระบวนการเลือกตั้งหรือว่าวิธีการเลือกตั้งหรือระบบเลือกตั้งได้ไหมซึ่งมันมีระบบเลือกตั้งจริงๆแล้วมันมีระบบเลือกตั้งที่สามารถแก้การซื้อเสียงได้จริงๆนะคะถ้าจะเอากันเพียงแต่ว่ามันเข้าใจยากการเสนอให้แก้แบบนี้หมายถึงต้องรอให้มีการคุยกันก่อนว่าจะแก้อะไรแล้วค่อยเลือกตั้งหรือเปล่าฮะดิฉันก็ยังยืนยันว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกตั้งอันนั้นถ้าจะไม่ละเมิดระบอบประชาธิปไตยทุกวันนี้และฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะแต่ถ้าจะไม่เอาคือเชื่อว่าจะเลื่อนเลือกตั้งยังไงก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญดิฉันก็ยังยืนยันแบบนั้นซึ่งทางนี้คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในแง่ของกระบวนการประชาธิปไตยคือปล่อยให้กระบวนการเดินไปก่อนถ้าไปถึงทางนั้นจริงๆดิฉันก็คิดว่าเกิดการปะทะกันอันนี้คือสิ่งที่บางคนชอบประชดประชันนักวิชาการว่าชอบพูดเรื่องสงครามกลางเมืองกันจังเลยแต่ภาพมันจะออกมาแบบนั้นเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงฮะถ้าหากว่าไม่มีใครฟังใครเลยและอาจารย์ก็ยังมองว่ามันมีภาพแบบนี้ที่เป็นไปได้ด้วยเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรประโยคของคุณวัฒนชัยค่ะเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครฟังใครดิฉันไม่อยากจะประณามขอโทษทีค่ะใช้คำรุนแรงไปดิฉันไม่อยากจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดิฉันคิดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลที่เราจะต้องรับฟังเราเดินมาถึงจุดนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันอย่างเดียวดิฉันพูดจริงๆนะคะฝ่ายที่ขอเริ่มที่ประเด็นรัฐบาลก่อนเหมือนกันการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.เนี่ยดิฉันเองไม่เห็นด้วยกับวิธีแก้และตัวเนื้อหาถึงแม้จะมองว่าเป็นสิทธิ์นะคะรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แต่การแก้แบบนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในสังคมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาหลายประเด็นเนี่ยก็ขัดกับหลักการสากลด้วยซ้ำ คือให้คนที่อยู่นั่งแก้อยู่ในได้ประโยชน์เขาก็ไม่ทำกันจริงๆมันถ้าเราอยากได้สว.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือฉันอยากได้สว.ที่มาจากการเลือกตั้งมันมีวิธีการอื่นระบบอื่นถ้าเราจะมีจินตนาการสร้างสรรค์นะคะแต่รัฐบาลก็ไม่เลือกเลือกที่จะแก้แล้วเหมือนจะเอื้ออำนาจให้ตัวเองนี่คือจุดหนึ่งของรัฐบาลนะคะมาแก้นิรโทษกรรมอันนี้ชัดเจนมากคงไม่ต้องพูดซ้ำนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังยืนยันและไม่ศรัทธาในระบบเลือกตั้งซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะคะอย่างที่บอกว่าการเลือกตั้งถูกประณามแล้วก็ถูกลดคุณค่าลงให้เหลือเป็นเพียงการซื้อเสียงซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่ถ้าเราเปิดตาดูทั้งสองข้างเนี่ยคนชนบทเนี่ยนะคะเลือกด้วยผลประโยชน์ของเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามหลักสากล self interest ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะและจริงๆคำว่า interest เนี่ยมันแปลได้ว่าทั้งผลประโยชน์และแปลว่าความสนใจคือถ้าทุกคนต่างเลือกด้วยผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผลประโยชน์ของทุกคนมวลมหาประชาชนเนี่ยจะต่อรองคัดง้างกันเองจนเกิดเป็น collective interest คือผลประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้วบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรจากรัฐบาลแต่คุณเลือกตาม interest คือความสนใจของคนอย่างเช่นประเด็นเรื่อง gay rights issue นะคะหรือเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องการต้านคอร์รัปชันดังนั้นภายใต้การเลือกตั้งที่ทุกคนเลือกบนผลประโยชน์ของตัวเองนี่แหละผลประโยชน์ของชาติมันจะเกิดขึ้นดังนั้นอย่าไปประณามคนชนบทว่าเขาเลือกเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ประชานิยมระยะสั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่สากลโลกเขาก็เลือกด้วยเหตุผลนั้นกันอาจารย์มองว่าทั้งสองส่วนที่ไม่ค่อยฟังกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลใช่ไหมครับที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเวลาถูกกดดันมากๆถูกเรียกร้องมากๆมันก็มีการยอมถอยนะครับอันนี้อาจจะสมมติตัวอย่างเช่นรัฐบาลยอมถอนกฎหมายอะไรออกไปเนี่ยมันก็มีการรับฟังและตอบสนองอยู่พอสมควรตอนนี้มีการเรียกร้องขอให้ท่านนายกลาออกด้วยเนี่ยก็ยังไม่รู้จะตอบสนองยังไงนะฮะแต่ดูเหมือนอีกกลุ่มนึงเวลาเราคุยหรืออีกฝ่ายนึงคุยด้วยเหตุด้วยผลบ้างเนี่ยจะรุกตลอดเดินหน้าตลอดในกรณีอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องเรียกร้องทั้งสองฝ่ายที่จะถอยด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าดิฉันเรียกร้องทั้งสองฝ่ายให้ถอยด้วยกันทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้พูดมาตั้งนานแล้วว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลที่เสนอพระราชบัญญัติโทษกรรมที่ไม่ถูกใจประชาชนนะคะรวมถึงกระบวนการแก้ที่มาสว.เนี่ยก็เรียกร้องตั้งแต่แรกว่าควรจะ
ควรจะยุบสภาตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่ในที่สุดรัฐบาลก็ยุบสภาซึ่งดิฉันก็คิดว่าไกลที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้แล้วตามกติกาประชาธิปไตยนะคะถึงแม้อาจจะไม่ถูกใจคนอีกจำนวนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งดิฉันก็เรียกร้องทุกวันนี้นะคะคือถ้ากปปส.อยากเห็นการปฏิรูปทุกคนอยากเห็นการปฏิรูปประเด็นนี้ท่านจะได้แรงสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะขอให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมดิฉันถึงบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเลือกตั้งบนข้อเสนอการปฏิรูปของกปปส.หรือจะให้มาทำสัตยาบันกันก่อนก็ยังได้แล้วท่านก็ถอยเพื่อไปเลือกตั้งก็ถึงขั้นเรียกร้องให้ท่านนายกลาออกอาจารย์คิดว่าฟังขึ้นไหมครับดิฉันก็เคยพูดไว้แล้วนะคะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะคือถึงแม้จะบอกว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเคยลาพักร้อนแต่ไม่ใช่ลาออกแล้วเมื่อคุณทักษิณลาพักร้อนเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรักษาการนะคะคือดิฉันคิดว่าถ้าเราจะปฏิรูปประเทศหรือออกแบบประเทศไทยใหม่เนี่ยอย่างไรก็ตามก็อย่าฉีกรัฐธรรมนูญและเคารพในกติกาประชาธิปไตยคือถ้าเกิดสิ่งที่กปปส.เรียกร้องมันเหมือนกับว่าเราไม่เอาละแล้วเราก็จะทิ้งเรือแล้วไปลอยคออยู่ในทะเลแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเรือลำหน้าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าท่านจะสูญเสียความชอบธรรมมากขึ้นถ้าไม่มีความชัดเจนและไม่ทำตามกรอบของกติกาประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญนั่นเป็นสิ่งที่อยากเรียกร้องที่สำคัญคือฟังกันให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทำประชามติในกระบวนการเลือกตั้งทั่วไปคราวนี้เลยโดยการหยิบอิชชูบางอย่างที่กำลังถกเถียงกันอยู่แล้วพอจะมีความเข้าใจกันระดับนึงแล้วเนี่ยมาถามกันเลยในสังคมประเด็นนี้ดีค่ะคือถ้าจะทำครั้งนี้เนี่ยทำได้แต่จะเป็นประชามติที่ไม่มีผลผูกมัดนะคะเพราะว่าตามกติกาแล้วเนี่ยจะต้องใช้90-120วันในการทำประชามติคืออธิบายความให้ประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะมีอำนาจหรือเปล่าแต่ถ้าทำเพียงเพื่อรับฟังความเห็นว่าเห็นอย่างไรว่าเห็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดทุกฝ่ายยินยอมที่จะใช้ให้เป็นผลผูกมัดแบบไม่เป็นทางการเนี่ยก็ทำได้นะคะดิฉันคิดว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรที่ควรทำจริงๆแล้วอย่างเช่นเรื่องการตั้งสภาประชาชนในอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าถามประชามติไปเลยก็ได้ว่าในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งหน้าเนี่ยให้ผ่านประชามติทุกครั้งไหมนะคะดิฉันคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ไว้ใจให้นักการเมืองปฏิรูปการเมืองอีกต่อไปแล้วดิฉันว่านี่คือ bottom line นะคือขีดเส้นใต้ไม่ไว้ใจให้นักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนปฏิรูปการเมืองดังนั้นถ้าจะปฏิรูปการเมืองคือส่วนหนึ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญควรจะต้องให้อำนาจประชาชนค่ะอันนั้นคือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศและให้อำนาจประชาชนก็คือการทำประชามตินั่นแหละอันนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าเสียงประชาชนคือจะนำมาสู่สิ่งที่ว่าฉันทามติได้ดีที่สุดค่ะครับน่าสนใจมากครับประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้วันนี้ครับต้องขอบพระคุณอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของ Intelligence วันนี้แล้วนะครับแขกรับเชิญและผมทีมงานขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ